วันนี้นะขอให้คนยะลาขอให้คน3จังหวัดภาคใต้ที่เป็นเหยื่อมาตลอดเนี่ยนะให้ออกมาเลยนะออกมาออกมาทวงสิทธิ์ของตัวเองบ้างอย่ามาเป็นเหยื่อให้พวกมันไอ้สัตว์มนุษย์ทั้งหลายพวกนี้ไม่ใช่พี่แล้วเลิกสักทีไอ้เรื่องเห็นแก่ตัวออกมารวมตัวไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมเราเดือดร้อนด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราไม่ใช่ขอทานเราไม่อยากได้เงินเยียวยาแต่ให้คุณหยุดเหตุการณ์นี้ให้เราทำมาหากินได้คนบ้านเรามีศักยภาพพอไม่ต้องเอาเงินงบประมาณของพวกคุณที่มาเป็นแสนแสนล้านตรงนี้ก็ยังได้แต่ถามว่าพวกคุณน่ะมีทางที่ทำให้หยุดเหตุการณ์นี้ได้ไหมแค่นั้นแหละค่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่น้องในจังหวัดยะลาต้องรำพึงความรู้สึกออกมาเช่นนี้หลังได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอย่างซ้ำๆตลอด10ปีของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภาคใต้ในจุดนี้ใช่ไหมครับโดนมา5ครั้งนี้ครั้งที่5ค่ะครั้งที่5ก็ยังไม่ท้ออ่ะไม่ท้อสู้ต่อนะสู้ต่อท้อไม่ได้อ่ะมันท้อไม่ได้มันต้องทํามากินเลี้ยงลูกลูก4คนให้พวกคุณเอากำลังใจมาช่วยพวกพี่บ้างให้พี่สู้นะจะอีกกี่ครั้งพร้อมสู้ไม่ถอยเพียงยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นขอเพียงกำลังใจที่ส่งถึงยังไม่ขาดสายสู้สุดใจในวันที่เฝ้าคอยขวัญกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่มันไปเกิดขึ้นซ้ำซากแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับโอเคในรอบนอกเขตเทศบาลนครเนี่ยก็มีหลายเหตุที่เกิดขึ้นแต่ณวันนี้เนี่ยในใจกลางเมืองนะครับก็กลับมาเกิดขึ้นอีกแล้วครั้งนี้ใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทางฝ่ายผู้รับผิดชอบทางฝ่ายรัฐเองต้องตระหนักนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะกอบกู้นะครับขวัญกำลังใจความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้เร็วที่สุดเรื่องการเยียวยาเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยก็ต้องทำอย่างให้เป็นรวดเร็วและเป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุด